วัสดีค่ะฟ้ารุ่งนภาบุรินมิสแกรนด์ยะลาทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครคำนี้ล่ะค่ะที่ทำให้ฟ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดระยะเวลา3ปีหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันเป็นสตอรี่เดิมๆซ้ำๆแต่สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันมันคือความสำเร็จอีกขั้นของชีวิตฟ้าเลยค่ะแต่ก่อนฟ้าจะลงประกวด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ฟ้าก็ลังเลและถอดใจอยากกลับไปใช้ชีวิตเป็นครูเหมือนเดิมเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวดราม่าเยอะมากค่ะทั้งเรื่องครูใส่ชุดว่ายน้ำและยังว่าไปเรื่องวินัยของข้าราชการครูการเป็นแบบอย่างที่ดูไม่ดีสิ่งเหล่านี้เลยค่ะที่ทำให้ฟ้าคิดอยู่นานแต่สุดท้ายฟ้าก็ตัดสินใจทำตามความฝันและความตั้งใจฟ้าก็สามารถทำสองอย่างไปพร้อมๆกันได้โดยไม่มีผลกระทบทั้งการเป็นครูและการเป็นนางงามของฟ้าเลยค่ะฟ้าอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่ยังไม่กล้าทำตามความฝันเชื่อเถอะค่ะว่าโอกาสบางอย่างแล้วก็ต้องเดินไปหามันถึงมันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่มันเป็นความฝันที่เราพยายามทำให้มันสำเร็จฟ้ากล้าบอกเลยนะคะว่ามันคือเรื่องราวที่ดีที่สุดในชีวิตของฟ้าเลยค่ะสิทธิของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีศักยภาพมากกว่าหนึ่งด้านที่มีความฝันและอยากใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตอนที่ยังมีโอกาสมันจึงไม่ควรถูกดับลงเพราะอคติการมีอีกอาชีพหนึ่งที่เรารักและทำฟ้าเชื่อว่าครูก็สามารถเป็นนางงามได้ค่ะและนี่แหละค่ะเรื่องราวดีๆที่ฟ้าอยากนำเสนอทุกคนและฝากเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะ